ถามอ้ําหน่อยมั้ยตั้งเนี่ยของคนที่ติดธุระทำงานต่างจังหวัดยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยู่กรุงเทพผมเดินทางไปเลือกตั้งวันที่14ไม่ได้ผมขอเลือกในกรุงเทพอันนี้คือวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์คุณเป็นคนอำนาจเจริญแต่คุณมาทำงานกรุงเทพคุณก็ไปเดินทางลำบากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เลือกตั้งสามารถมาเลือกในกรุงเทพได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดอำนาจเจริญอันนี้ต้องเป็นวัตถุประสงค์สำคัญแต่มันมีเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ประหลาดที่สำคัญก็คือในการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่วันที่7พฤษภาคมผมมุ่งตรงไปที่ประเด็นการขนคนเลือกตั้งผมยกตัวอย่างที่อำนาจเจริญเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างอำนาจเจริญเนี่ยอำนาจเจริญโมเดลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจเจริญเนี่ยเป็นจังหวัดไม่ใหญ่ดังนั้นเราสามารถที่จะดูได้ง่ายอำนาจเจริญมีแค่2เขตคือเขต1และเขต2นะครับตัวเลขที่ผมมีเป็นตัวเลขตรงนะครับเขต1ไปเขต2เขต1แสดงว่าไปเขต2เนี่ยมีคนที่มีธุระพร้อมกันหมายถึงว่าอยู่เขต1แต่ไปเลือกที่เขต2คุณสังเกตดูนะคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคุณอยู่ที่เขต1แต่คุณไปเลือกที่เขต2อันนี้จริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ผิดแล้ววัตถุประสงค์ก็คือคุณอยู่ไกลนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณอยู่กรุงเทพคุณไปไม่ได้คุณก็ขอเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ประเด็นปัญหามันไม่ได้เกิดแค่อำนาจเจริญเกิดที่ขอนแก่นเกิดที่อุบลเกิดทุกๆจังหวัดขอนแก่นด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเพราะอำนาจเจริญเนี่ยมันง่ายมันมีแค่2เขต 7,000 คนเขต1ไปเขต2 4,700 เขต2ไปเขต1 2,500 วัตถุประสงค์คือการขนคนครับแล้วทำไมต้องขนน่ะทำไมรอวันที่14ไม่ได้ต้องเดินทางไป 10-20 กิโลขนกันไปก็เพราะมันไกลกันไงมันจับกันไม่ได้อยู่เขต1ถ้าลงเขต1คนมันสังเกตชัดเขต1ไปเขต2คนมันต่างเขตกันมันก็สะดวกในการที่จะมีหัวคะแนนเอาให้หัวคะแนนไปกาใส่เบอร์ที่มือนะครับเห็นเลยชัดๆนะว่าชัดๆนะเบอร์หนึ่งก็คือปาร์ตี้ลีสต์ในปาร์ตี้ลีสต์เนี่ยมีเขียนโลโก้มีเขียนชื่อพรรคดังนั้นสมมุตินะว่าคุณใบนี้นะใบนี้แบบบัญชีรายชื่อนะครับใบนี้แบบบัญชีรายชื่อสมมุติละกันว่าคุณจะกาหมายเลข29นะครับหมายเลข29คุณกาหมายเลข29ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือใบนี้ครับเพราะมันไม่มีชื่อมันมีแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3และนอกเขตจังหวัดการเลือกตั้งในเขตจังหวัดซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์คุณมีนี่ผมยกตัวอย่างเขตเล็กนะยกตัวอย่างเขตเล็กอำนาจเจริญนี่ถ้าผมไปพูดถึงเขตขอนแก่นเป็นหมื่นแล้วทำไมคุณต้องไปโอ้โหยัดเยียดทนานกันถึงขนาดว่าคุณจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกันเยอะขนาดนั้นการซื้อเสียงได้ล่วงหน้าและสามารถจะทำได้อย่างชัดเจนเพราะคุณอยู่ใกล้บ้านก็จะมีคนรู้จักและมีคนเห็นคุณออกไปข้างนอกเขตก็จะไม่มีคนเห็นนะครับมีหัวคะแนนไปกำกับขนคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคนแก่มีธุระถึง 4,735 คนตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมพูดเพราะว่าเป็นการเลือกนอกเขตคือเขต1ไปเลือกเขต2เขต2ไปเลือกเขต1นะที่ขอนแก่นนะครับเขต2นะครับคุณไปเลือกเขตอื่นเขต2ไปเลือกเขตอื่นอีกเขตอื่นมาเลือกเขตนี้มีที่ขอนแก่นนะครับที่พบมากการขนคนที่เขต2นะครับมีการขนคนจำนวนมาก
ง่ายๆเลยคือในคลิปที่ผมเพิ่งได้มาเอาลองเปิดคลิปแล้วเปิดเสียงดูเลยครับบางเขตผู้สมัครหายพูดง่ายกระดานเนี่ยนะครับกระดานผู้สมัครเองเนี่ยไม่มีเบอร์ผู้สมัครบางพรรคนะครับและในบางเขตเนี่ยกระดานที่เอามาติดเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระดานที่ติดโฆษณาหรือว่าโปรโมทพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งติดไว้แล้วก็มีเบอร์ผู้สมัครติดเหมือนกับชวนให้เห็นว่าเอ้ยเลือกเบอร์นี้นะครับความที่บัตรลงคะแนนหายอันนี้น่าสนใจฮะที่จังหวัดตากฮะบัตรเลือกตั้งไม่เรียงตามหมายเลขก็ง่ายๆว่าหายไป95เล่มเล่มละ20เป็น 1,900 ใบกกต.ประจำเขตก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยมีอยู่ครบแต่เลขไม่แน่ใจและนำไปใส่กล่องรวมกันต้องมาคัดแยกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีประชาชนไปติบอกว่าเอ๊ะเขาเขตนี้ทำไมไปใส่เขตนี้พูดง่ายๆว่าอันนี้มันมั่วแล้วครับมันมั่วมากเลยมั่วจนกระทั่งตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามันตั้งใจมั่วหรือเปล่าในขณะที่ผมเนี่ยพูดนะครับในภาคประชาชนพูดแต่กกต.เนี่ยเหมือนใบ้กินนะเหมือนหูหนวกด้วยบอกว่าเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีก็พูดง่ายว่าวันที่14พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ยิ่งจะต้องระวังให้มากขึ้นจะต้องมีหน่วยอาสาสมัครทั่วประเทศครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโปรดจับตาและขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดใจให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเวลา7วันที่เหลือเนี่ยคงสุดท้ายก็คงจะไม่มีเวลาไปอบรมอะไรมากแล้วนะครับเพราะเหลือเวลาน้อยเต็มทีจังหวัดนะครับต่างท้องถิ่นถ้าไม่สามารถจะกลับมาที่พื้นที่ได้จึงเลือกตั้งล่วงหน้าวัตถุประสงค์ผิดข้อที่2มีการอาศัยการใช้ข้อนี้ในการขนคนเพื่อมาเลือกตั้งมีการเขียนสลับเขตตัวเองอยู่เขต7ไปเขียนเขต8อันหนึ่งยังพบว่ามีการหย่อนบัตรรวมบัตรรวมก็คืออะไรครับก็พูดง่ายๆว่ากล่องเดียวกันลง3เขตเลยลง3เขตรวมเข้าไปก็มีเขียนรหัสผิดก็มีเขียนเขตเลือกตั้งผิดก็มีเมื่อเขียนรหัสเขตเลือกตั้งผิดผมถึงตั้งสงสัยว่าโอ้นี่มันเป็นการตั้งใจหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะเบอร์มันต่างกันเขตเดียวกันเขตต่างกันเบอร์เหมือนกันแต่มันคนละพรรคครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ในการทำให้มันยากขึ้นแบบนี้เพราะอะไรมันมีวัตถุประสงค์ใดที่ทำให้เบอร์จะต้องแตกต่างกันทั้งที่จับเบอร์เดียวเนี่ยมันใช้ได้ทุกเขตทุกเบอร์ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งเขตได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วและในอดีตเนี่ยก็มีการทำอย่างนี้โดยตลอดว่าเขตเบอร์เดียวได้ทั้งหมดมันเป็นการง่ายต่อประชาชนแต่เอาละวันนี้สายไปละดังนั้นการสายไปเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรมันถึงตั้งใจให้เป็นแบบนี้นั่นคือสาเหตุของที่ผมนำมาเรียนให้หัวใจหลักก่อนส่วนปลีกย่อยเนี่ยยังมีเยอะครับที่เราจะไปการที่ไม่ได้วางแผนอันนี้ข้อแรกเมื่อวานนี้มีการคนไปจำนวนมากการคนลงไปจำนวนมากในการเลือกตั้งล่วงหน้าบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะธุระปะปังผมก็เลยนำเสนอให้เห็นเป็นตัวอย่างก็ธุระพร้อมกันถึงเกือบหมื่นคนตั้งแต่โดยชัดเจนโดยหลักฐาน2ไม่ตรงวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์คุณเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยที่ติดธุระนะครับแต่คุณเอาคนแก่คนเฒ่ามาลงเลือกตั้งนะครับ3มีหัวคะแนนคุมมาทางง่ายๆครับคนขับ
คนขับคุณไม่ได้ญาติพี่น้องคุณไม่ได้มากันเพื่อว่าสมัครใจขนคนมาเพราะว่าคุณเป็นคนต่างถิ่นคุณขนคนมาเยอะแยะเพราะอะไรนี่ผมพูดถึงที่อำนาจเจริญเหตุผลพี่ผมก็จะต้องย้ำอีกทีว่าเพราะมันเห็นชัดจังหวัดมันเล็กแต่ถ้าเราไปพูดถึงจังหวัดอุบลโอ้โหอันนี้หนักเลยครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดอุดรนะครับรวมทั้งเรายังพบว่ามีที่จังหวัดที่หาดใหญ่นะครับมีการเอาเลขผมในนั้นเลยผู้ที่มาลงคะแนนนะครับกับจำนวนบัตรเนี่ยที่นับได้เยอะกว่าผู้มาลงคะแนนอันนี้ผมมีหลักฐานมันอยู่ใน iPad ผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีคำถามไหมครับผู้ที่มาลงคะแนนนะครับกับจำนวนบัตรเนี่ยที่นับได้เยอะกว่าผู้มาลงคะแนนอันนี้ผมมีหลักฐานมันอยู่ใน iPad ผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมีคำถามไหมครับแต่ปัญหาก็คือเมื่อท่านมีความเป็นมาจากการแต่งตั้งท่านต้องทำตัวให้ยิ่งบริสุทธิ์การทำตัวให้บริสุทธิ์ได้ท่านต้องทำงานด้วยการบริสุทธิ์ทำให้ประชาชนเห็นแต่ทุกวันนี้เนี่ยการสอบสวนเนี่ยผมส่งไปนี่ยังไม่ตกเย็นเลยบอกไม่มีอะไรจบเรียบร้อยจบเรียบร้อยมันไม่มีอะไรเลยที่ท่านทำได้ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการสอบสวนนะการสอบสวนรวดเร็วบางครั้งท่านก็ไม่ตอบนะบางครั้งนั่นก็หูหนวกไม่ฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นข้อพิรุธสงสัยจากประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ครับสมมติว่าผมตั้งใจจะไปเลือกเบอร์นี้คนนี้แล้วปรากฏว่าไอ้เบอร์นี้คนนี้คะแนนผมเนี่ยไปอยู่กับอีกคนนึงโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเลือกคนและเลือกพรรคไอ้เลือกพรรคไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ใบเนี่ยมันมีเขียนชื่อพรรคอยู่แต่ไอ้เรื่องสอสอตัวเองเนี่ยที่อยู่ในเขตตัวเองเนี่ยกาเบอร์นี้แต่ไปโดนอีกเบอร์นึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและก็ที่เกิดขึ้นขอย้ำนะว่าไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีและก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะมันไปอยู่ในนั้นหมดมีประแดนนี่นะครับตัวแทนอันนี้ผมขึ้นไม่ทันผู้มาใช้สิทธิ4,628 คนนะครับจำนวนผู้ลงทะเบียนมี 4,047 คนอันนี้เห็นไหมอันนี้เอาสดๆนะเพราะอะไรเพราะว่าผมช้าผมก็เดี๋ยวคือคุณเรื่องมันก็จะตกคือกกต.อำนาจเจริญเนี่ยผมว่าท่านต้องไปท่านต้องทำงานให้เยอะขึ้นแต่ทีนี้ผมได้ข่าวว่าผู้สมัครในปัจจุบันเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่กกต.เคยทำงานอยู่ในกกต.จังหวัดดังนั้นจึงมีสายสัมพันธ์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ผู้สมัครมาชี้แจงรู้ตัวเลขรู้จำนวนคนเป๊ะเป๊ะเหมือนกับที่กกต.รู้ควรที่จะเป็นกกต.แถลงแต่กลายเป็นผู้สมัครอำนาจเจริญเป็นผู้แถลงพูดเองว่าจำนวนลงเท่านั้นเท่านี้เนี่ยจำนวนคนเท่านี้ซึ่งจริงๆเนี่ยผู้สมัครไม่มีทางรู้หรอกครับไม่มีทางรู้เนื่องจากนี่เป็นข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับของกกต.จังหวัดแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หลุดมาที่ผู้สมัครและนักผู้สมัครนำมาแถลงข่าวเหมือนกับตัวเองเป็นกกต.เสียเองเลยความผิดปกติตัวนี้ตรวจสอบได้ครับเพราะตัวเลขมันเป๊ะและพันล้านน่ะมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับดังนั้นวิธีการทำงานของท่านเนี่ยผมคิดว่ามันผิดพลาดอย่างมากโดยการดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ซึ่งอันเนี้ยมันผิดเจตนารมณ์ของประชาชนถ้าประชาชนตั้งใจจะเลือกคนนี้ต้องการเลือกนายกอไก่พรรคนี้เมื่อกาไปแล้วทำไมผลมันกลับไปอยู่อีกคนนึงอันนี้นี่โอ้โหมันความรู้สึกเสียมากเลยนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในปี2566การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งหลายคราวว่ามีการเลือกตั้งที่กกต.เนี่ยเริ่มต้นมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีการจัดการที่รัดกุมซึ่งเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วในอดีตไม่น่าเชื่อว่าในปี2566เนี่ย
กกต.จะทำงานผิดพลาดได้มากถึงขนาดนี้มันเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการร้องเรียนมากที่สุดนะครับเป็นไปได้ไหมคะหากคนที่ถูกระบุหมายเลขข้างหน้าค่ะผิดถ้าเกิดเขาต้องการจะดำเนินคดีกับกกต.ค่ะเพราะว่าเหมือนเขารักษาสิทธิ์เขาเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ทำผมอยากจะให้ทำนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการผมบอกแล้วไงมันยิ่งเปิดมันยิ่งผมยิ่งนอนไม่ลงเลยก็เลยไม่ได้นอนกันนะครับกล่องหายกล่องหายครับกล่องอะไรกล่องที่กาแล้วเหรอคะกล่องที่ใส่บัตรกล่องที่ใส่บัตรนะฮะเนี่ยอันเนี้ยเขตมินบุรีฮะกล่องหายมีแต่ห้องเปล่าๆแล้วอ้าวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละสิก็ต้องสอบสวนหรือเปล่าใช่ไหมไปเลยมีเนี่ยผมต้องมานั่งเลยคือโอ้โหมันแย่มากอ่ะจังชื่อจังหวัดยังผิดเลยอ่ะเออนะสุโขทัยคุณมีไหมไอ้อ้ําเปิดในสุโขทัยนี่มันรหัสอะไรอันนี้ก็เขียน54003คือใครคะไอ้อย่างนี้แต่คุณไปให้เขาคะแนนอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหนี่มันช้ำใจมากเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำอะไรเนี่ยผมว่าท่านทำเถอะท่านอย่าบอกเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยท่านพูดเหมือนคนติดอ่างแล้วล่ะกกต.ท่านต้องเลิกติดอ่างต้องพร้อมกันขอตัวอยู่เขต1ขอไปเลือกเขต2เนี่ยพร้อมกัน 4,735 คนข้อสงสัยไหมถ้าผมเป็นกกต.และจะทำงานสืบสวนสอบสวนจริงผมต้องสงสัยแล้วเอ๊ะมันทำไมต้องไปมีธุระพร้อมกันที่เขต2พร้อมกันถึง 4,700 คนจังหวัดก็เล็กนิดเดียวมันไปทำธุระอะไรพร้อมกันถึง 4,700 คนเขต1ไปเขต2นะเอาล่ะส่วนเขต2ไปเขต1มีธุระพร้อมกันอีก 2,554 คนรวมตัวเลขตัวเนี้ย 7,000 กว่าคนซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะคุณติดธุระคุณอยู่กรุงเทพคุณจะไปเลือกที่อำนาจเจริญไปที่อุดรไปที่ขอนแก่นเนี่ยลำบากผมขอเลือกที่กรุงเทพอันนี้เขต1ไปเขต2อยู่ใกล้กัน10 20โลดังนั้นข้อนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งมีทุกๆจังหวัดทุกๆเขตเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าอำพรางผมบอกได้เลยว่าอำพรางยี่ผมยังไม่ได้ไปที่จังหวัดอื่นๆอีกซึ่งมีเหมือนกันหมดทุกจังหวัดเขตนั้นๆต่างกับเบอร์ที่เขตอื่นสมมุติละกันว่าคุณจะกาพักเพื่อไทยหมายเลข10นะครับคุณกาไปหมายเลข10แต่เขตถัดไปหมายเลข10มันเป็นเบอร์พลังประชารัฐถูกไหมถูกไหมทีนี้ถามว่าทำไมคุณกาถูกคุณกาถูกเบอร์แต่คุณไปผิดพรรคไปผิดผู้สมัครได้ตรงนี้คือคำตอบครับซองนี้คือคำตอบเพราะทั้ง2ใบเนี่ยจะถูกพับนะครับและนำมาใส่ซองนี้อันนี้คือข้อแรกก่อนพอนำใส่ซองนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยบางคนไม่ได้เขียนครับเลขรหัสไปรษณีย์ที่คนสงสัยไม่ใช่เลขรหัสไปรษณีย์2ช่องแรกเนี่ยเป็นเลขจังหวัดนะครับถ้าสุโขทัยอาจจะ54นะครับกรุงเทพ10อะไรอย่างเงี้ย2ตัวแรกเป็นเลขจังหวัดส่วน3ตัวหลังเนี่ยเป็นเลขของเขตเลือกตั้งสมมุติว่ากันว่าคุณเขตเลือกตั้งที่1นะครับคุณในกรุงเทพอาจจะเขียน10001ก็คือเขต1 002เขต2ดังนั้นมีการเขียนผิดหรือว่าอีกพักรอบหน่อยบ่เอาพ่อมาจะใส่พ่อมาแต่ละครั้งมันจะเมื่อยเอาพ่อมาจะคุณ50 คน50 คนเอาพ่อเพื่อนมาใส่ซื้อไก่แฮะโอ้ย
ขนาดเวลาใส่ที่ก่อนมันก็เหมือนจะมากมากมันชักเมื่อยจีมากัน10คนประมาณ10คนเลือกใครละพามาพอเมื่อไหร่บ่มาแต่2คนมาแต่2คนเป็นลมเด้เล่นมาตลอดพ่ออันโลกฮิสโตกหลายเลยลำบากแน่เด้เป็นลมกันนี่อะไรเนี่ยว่าเจ้าแก่โอ้โหข้ามามาจากบรรทับเมย์แย่เอามูลาสิบคนฮะแย่เอามูลาสิบคนพวกมูหางมูสองมูลาสิบคนโอ้มูลาสิบคนรถไฟหันอีกท่านหนึ่งข้ามาโอ้โหขนาดนี้แล้วมาหวานควันเจ้าคนหลายคือคนละวันอยากตังแล้วโอ้หลักตังอะไรจะไปร่วมทาสิลนว่าจ้ะรถทาน่ะที่คนดำดำลูกสูงใหญ่ๆเลยแม่ก็ลูกจักมาอยู่น่ะมาเสียอีกอย่างไงแล้วเธอไปไหนก่อนไปที่ว่าไหนอ่ะนี่อันพระเจ้าพระนั่นคือกันน่ะหมอโอ้มาจับเด็กนั่นแม่น่าคือกันค่ะแต่ว่าบ้านนู้นเด็กท่านหนึ่งเลยหัวพันเอ้ยเข้าพัวได้ไงว่าหาเอาได้หาละได้ละบางเงินโมเดลข้าสิให้มาได้